สวัสดีเทสโอเคสวัสดีอีกครั้งนะครับผมเจคูนะหลังจากห่างหายกันไปนานวันนี้ก็จะมารีวิวสาวการสักตัวนะแจมเลยเอาไว้อัดเสียงหรือไม่ก็เล่นเสียงธรรมดานะแต่มันได้อย่าง 96K Payback ได้ที่ 192K ถ้าจำไม่ผิดนะโอเคเราก็จะมาดูอันนี้นะเป็นเสียงไม่เกี่ยวเก็บไปก่อนนะไม่ใช่สปอนเซอร์เราเซนเซอร์ไปเลยไม่ต้องโชว์นะASUS โอเคอีกทีมาอันบ็อกซ์นำมีดขึ้นมาครับจัดไปนะนะก็ข้างในจะเป็นลักษณะนี้โอเคนะลักษณะหน้าตาหอมจริงๆกินตะกั่วปะโถนะแล้วก็ไม่รีรอดึงขึ้นมาก็ปกติกล้องธรรมดาไม่มีอะไรนะแล้วก็จะมาดูนะครับมีอะไรบ้าง CD ROMเขาเรียกว่าไดเวอร์นะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆนามบัตรแล้วก็มีอันนี้คู่มือภาษาเอ็มทิ้งไป ไม่ใช่เก็บไว้มีประโยชน์แล้วก็แบ็คเพจโลโปรไฟล์หลุดนะแล้วความจริงมันจะมีน็อต2ตัวมาให้แต่ผมไขไปเดี๋ยวมันล้นหายเนี่ยสองตัวเนี้ยโอเคสำหรับกล้องก็ไม่มีอะไรก็กล้องเปล่าๆนี่ไปต่อไปเราจะมาดูตัวหลักซาวการ์ดนะโอเคจัดไปเอามันออกมา This is SoundgasI have a sound card นะเก่าแล้วโอเคแกะเลยจะพูดพร่ำทำเพลงเป็น sound card PC Express 1 X1 ก็คือคูณ1ก็ใช้จำนวนช่องก็คือ1สล็อตนะก็นะครับลักษณะด้านหลังจะเป็นงี้ช่องชมพูก็จะเป็นไลน์หรือไมอินนะครับก็เป็นด้าน input interface นะสีเขียวแน่นอนครับเป็นฟอนต์ซ้ายขวาสีดำเป็นซ้ายก็คือด้านหลังซ้ายขวาสีส้มก็จะเป็นเคสเตอร์ซับวูเฟอร์สัญญาแล้วก็มีดิจิตอลเอาท์พุตฟอนต์แพเนลนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องดิจิตอลเอาท์พุตใช้เป็นสายโดยเฉพาะอีกทีหนึ่งเนื้องานก็น้ำตาลดำหลักๆแล้วก็จะมีประมาณแค่นี้เราไปดูการประกอบกันเลยดีกว่านะโอเคก็มาถึงขั้นตอนการประกอบนะครับนะอันดับแรกเอาสายเสียงด้านหน้านะสายเสียงฟอนต์ panel ออกก่อนนะต่อด้วยหยิบซาวการ์ดขึ้นมาครับนะแล้วก็เล็งไปที่สล็อต X1 physics page นะแล้วก็จิ้มลงไปโอเคให้ดังกึกนะจะได้แน่นต่อไปก็เอาไขควงและ this is a knot ขึ้นมานะเสร็จแล้วก็ไขไปที่ back pageนะที่หลังเคสเอ้ยโดนกล้องประมาณนี้แล้วก็หยิบเสียงออดิโอ HD ออดิโอขึ้นมาฟอนต์แพนเนลจิ้มไปแฟบให้แน่นโอเคแค่นี้นะวิธีการประกอบโอเคก็ไปดูด้านไดเวอร์กันดีกว่านะครับ
โอเคนะครับหลังจากที่เราใส่ CD-ROM เข้าไปแล้วเราก็จะมาลงไดเวอร์นะครับแล้วก็กดรันไปเลยเราจะมาลงไดเวอร์เสียงก็คือเป็นออดิโอไดเวอร์นะครับแล้วก็กดไปเลยนะแล้วก็รอโอเคมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาโอเคนะครับมาสู่การติดตั้งนะครับผมแล้วก็กดยอมรับไปนะแล้วมันก็ติดตั้งอะไรอย่างนี้ก็ลงตามปกติก็จะได้โปรแกรมตัวนี้มาโอเคเราจะมาอธิบายหลักๆก็คือว่าไอเดี๋ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะเราจะมาเริ่มที่ช่องสัญญาณเสียงนะครับแล้วก็จะเลือกได้ว่าไอ้ที่เราเสียบไปอ่ะจะให้มันเป็นสเตอริโอก็คือ2ชแนลหรือ4หรือ6หรือ8นะครับก็เราก็เลือกตามที่เราเสียบช่องเอาท์พุตนะครับโอเคอันที่2ก็จะเป็นsample rate ก็คืออัตราซูมตัวอย่างก็คืออันนี้ก็จะได้สูงสุดของตัวการ์ดนะครับคือ996กิโลเฮิรตซ์แล้วก็เลือกได้ครับถ้าเราเลือก44.1K นะครับก็จะเป็นค่ามาตรฐานของ CD ตอนนี้48กิโลเฮิรตซ์ก็เป็นมาตรฐานของDVD นะครับส่วน96นี้จะเป็นมาตรฐานของSACD กับพวกห้องอัดทั่วไปนะครับตอนนี้เราก็เลือกสูงสุดได้แต่ว่าเราก็ต้องดูไฟล์ที่เราเอามาเล่นด้วยนะครับว่ามันรองรับหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นหลักๆนะครับเป็น analog output ก็เลือกได้ตามนี้นะจะผมจะเอามาให้ดูแค่สิ่งที่น่าสนใจแค่นั้นนะครับอันนี้ต้องก็เป็น playback เอาไว้ปรับลำโพงได้ว่าไอ้เวทีเสียงมันตรงหรือเปล่ามันซ้ายเอียงขวาเอียงแล้วก็มาปรับได้ตรงนี้ถ้าเราไม่ซีเรียสเราก็ปรับตามปกตินะครับให้สูงสุดเข้าไว้ในการเรคคอร์ดเราก็มาดูนะครับตรงนี้ก็ปรับอินพุตทั่วไปนะครับก็อยู่ที่เราใช้เอฟเฟคอันนี้ก็เป็นพวกเอ็กโคอะไรต่างๆอันนี้ก็ปรับเป็นของ A เป็น EQ นะครับหลักๆแล้วผมไม่ใช้ตัวนี้โอเคคาราโอเกะก็ตามปกติเปิดปิดนะเปลี่ยนคีย์เสียงสูงขึ้นตัดเสียงไมค์อะไรอย่างนี้ก็หลักๆก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นจุดตัดความทีนะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจว่ามันใช้ยังไงนะแต่มันสามารถมันเป็นความทีของเบสแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะโอเคอันนี้ข้ามไปก่อนขอข้ามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลดเสียงกล้องของไมค์แต่มันมีข้อเสียคือเมื่อใช้แล้วลำโพงมันจะเป็นจากสเตอริโอก็คือสายขวามันจะรวมเป็นโมโนนะครับแล้วก็เสียงลำโพงจะดังขึ้นนะครับผมโอเคตรงนี้ก็เป็นเอ็กโคนะครับอีกอันหนึ่งนะเป็นเอฟเฟกต์โอเคอันตรงนี้ก็จะเป็นเสียงนะครับเสียงของลำโพงเอาท์พุตอันนี้ก็จะเป็นสมาร์ทวอลลุ่มก็คือเสียงที่ได้ก็จะสมมติเราตั้งไว้ตรงนี้เสียงที่ต่ำแบบเสียงเพลงครับก็มันก็จะถูกบูสต์ไปถึงลิมิตตรงนี้และเสียงเพลงที่แบบดังเกินไอ้ลิมิตตรงนี้มันก็จะถูกดาวน์ลงนะทำให้ต่ำลงให้แบบเสียงมันเสมอกันอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นมิดก็คือเสียงจะไม่ออกก็คือการตัดเสียงนะครับแล้วก็SDP mode นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวครั้งนี้ก็อาจจะผิดพลาดไปเยอะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมเจคุงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาบันทึกเสียงจากแผ่นเสียงกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมเจคุงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ